สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับครูอธิปัตย์คงเพชรศักดิ์นะครับในรายวิชาสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนกันในหัวข้อนะครับลักษณะของหูและการดูแลร,รักษานะครับสำหรับการเรียนในวันนี้นะครับนักเรียนก็จะสามารถอธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกได้นะครับแล้วก็สามารถอธิบายวิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายนอกนะครับ สำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับข้อที่1เลยนะครับนักเรียนก็จะต้องสามารถอธิบายลักษณะหน้าที่นะครับแล้วก็การดูแลรักษาหูนะครับข้อที่2นะครับนักเรียนต้องแสดงวิธีการดูแลรักษาหูอย่างถูกวิธีนะครับข้อที่3ามนะครับนักเรียนต้องเห็นคุณค่าของการดูแลรักษาหูนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับลองตั้งใจฟังคลิปเสียงต่อไปนี้นะครับแล้วให้นักเรียนบอกว่า เป็นเสียงของสัตว์ชนิดได้นะครับเสียงที่1ลองไปฟังกันเลยครับอ่าเป็นยังไงครับเสียงนี้มีใครเคยฟังไหมครับมีใครเคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนไหมี๋ยอลองฟังอีกทีนะครับอ่าเริ่มรู้หรือ,อยังอาจจะเคยได้ยินตอนฝนตกหรือเปล่า,อาลองฟังอีกครั้งหนึ่งครับอ่าเริ่มรู้เลืเริ่มรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นเสียงของสัตว์ชนิดไดอ่ามีใครตอบได้บ้าง สัตว์ชนิดได้ครับมีคนยกมือมาแล้วนะครับมีคนบอกว่าเป็นกบนั่นเองนะครับใช่ไหมเสียงของกบนั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงต่อไปกันดูว่าเป็นเสียงของอะไรครับเป็นไงบ้างเสียงนี้เคยได้ยินกันบ้างไหมครับนักเรียนคิดว่าเป็นเสียงของสัตว์ชนิดใดครับลองฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับมีใครเคยฟังไหมครับเสียงนี้เริ่มรู้กันหรือยังครับ เริ่มรู้กันแล้วใช่ไหมอ่ามีคนยกมือตอบแล้วนะครับมีคนบอกว่าเป็นเสียงของม้านะครับใช่ไหมครับเป็นเสียงของม้าอ่าถูกต้องนะครับเก่งมากนะครับเสียงนี้เนี่ยก็เป็นเสียงของม้านั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงถัดไปกันดูนะครับเราให้นักเรียนลองดูว่าเป็นเสียงของอะไรนะครับอเสียงนี้น่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับน่าจะไม่ยากเลยนะครับเสียงของอะไรครับ อาจจะยังไม่แน่ใจลองฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเคยได้ยินตอนไปสวนสัตว์ใช่ไหมอันนี้ไม่ยากนะครับคิดว่าเป็นเสียงของสัตว์ชนิดใดครับเสียงนี้อมีคนยกมือบอกว่าเป็นเสียงของช้างนะครับเก่งมากถูกต้องนะครับเสียงนี้ก็เป็นเสียงของช้างนั่นเองนะครับเพราะอะไรนะครับนักเรียนจึงได้ยินเสียงต่างๆนะครับมีใครตอบได้บ้างทําไมเราถึงได้ยินเสียงต่างๆ เก่งมากนะครับเพราะว่าเรานะครับมีหูนั่นเองนะครับพอเรามีหูเนี่ยเราก็จึงได้ยินเสียงต่างๆนะครับกิจกรรมถัดมานะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับใช้มืออุดหูทั้งสองข้างนะครับแล้วครูก็จะเปิดเสียงให้นักเรียนฟังนะครับเดี๋ยวเราอุดหูกันเลย โอเคเอามือลงได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เราอุดหูไปแล้วนะครับตอนที่นักเรียนเอามือปิดหูเนี่ยนักเรียนได้ยินเสียงหรือไม่ครับอไม่ได้ยินเลยนะครับเพราะว่าทำไมนักเรียนถึงจึงไม่ได้ยินเสียงนะครับอ่าเพราะว่าเรานะครับใช้มืออุดหูอยู่นั่นเองเราก็เลยไม่ได้ยินใช่ไหมครับอต่อมานะครับก็เป็นกิจกรรมพาสํารวจนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มนะครับตามความเหมาะสมนะครับ ร่วมกันสังเกตหูของเพื่อนแล้วตอบคำถามนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยครับโอเคนะครับหลังจากที่เราได้สำรวจหูของเพื่อนมาแล้วนะครับนักเรียนก็หูของนักเรียนและเพื่อนเนี่ยมีกี่ข้างครับอเอามีสองข้างนะครับ ตอนนี้กองง่ายๆเลยนะครับลักษณะของหูเป็นอย่างไรมีคนตอบว่าก็เป็นแผ่นๆนะครับคล้ายกับเห็ดหูหนูนะครับหลังจากที่เรานะครับได้ทำกิจกรรมมาแล้วนะครับเราก็จะสรุปได้ว่านะครับหูนะครับก็จะมีสองข้างนะครับอยู่ข้างศีรษะด้านซ้ายหนึ่งข้างนะครับแล้วก็ทางด้านขวาหนึ่งข้างนะครับหูก็มีไว้สำหรับฟังเสียงต่างๆนั่นเองนะครับอ่ะ หลังจากที่เราได้เรียงกันมาแล้วเดี๋ยวครูถามคาถามนักเรียนนิดนึงนะครับนักเรียนใช้หูทําอะไรบ้างนะครับในชีวิตประจําวันอ่าบางคนบอกว่าฟังเพลงใช่ไหมครับฟังครูสอนหนังสือฟังเพื่อนเล่าเรื่องตลกนะครับดีมากเลยฟังผู้ปกครองสอนกันบ้านโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะครับฟังเสียงรถยนต์ที่ขับบนท้องถนนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรานะครับ มาดูวิธีการดูแลรักษาหูกันเลยนะครับนักเรียนคิดว่าการดูแลรักษาหูเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับอ่าดีมากเลยครับมีคนบอกว่าเอาผ้าสะอาดเช็ดหูนะครับแต่การดูแลรักษาหูเนะี่ยมีหลายวิธีเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่าวิธีแรกนะครับการดูแลรักษาหูนะครับทําความสะอาดหูนะครับโดยใช้สาลีหรือผ้าสะอาดเนี่ยชุบน้ํามาดๆเช็ดช่องหูแล้วก็ใบหูเบาๆนะครับก็จะทําให้หูสะอาดนะครับ ห้ามใช้ไม้หรือว่าของแข็งเนี่ยแค่หูนะครับเพราะอาจจะทําให้เยื่อแก้วหูทะลุนะครับไม่ควรใช้อะไรแค่หูเลยนะครับเพราะว่าหูของเราเนี่ยเป็นเนื้อเยื่อบางๆเองนะครับอาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บในหูได้นะครับอ่ไม่ควรอยู่ใกล้ที่เสียงดังมากๆนะครับมีใครเคยได้ยินลําโพงดังๆตัวใหญ่ๆไหมครับที่เปิดใกล้ๆนะแล้วกระจกสั่นเลยบางคนก็เคยใช่ไหมครับดีมากบางคนไม่เคยนะครับขนาด เราเปิดเสียงดังๆเนี่ยกระจกอย่างสั่นเลยแล้วแก้วหูของเราเนี่ยมันก็ต้องสั่นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นอันตรายนะครับเราไม่ควรอยู่ในที่ที่เสียงดังมากๆนะครับอ่าเมื่อเป็นโรคไข้หวัดนะครับไม่ควรสั่งน้ำมูกแรงๆนะครับเพราะอาจจะทําให้หูของเราเนี่ยอักเสบได้นะครับไหนมีใครเคยสั่งน้ำมูกแรงๆไหมครับอ่ามีสั่งแล้วเป็นยังไงบ้างครับอ้อสั่งแล้วหูอื้อเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรสั่งน้ำมูกแรงๆนะครับ ถัดมานะครับก็ต้องระวังนะครับอย่าให้น้ำเนี่ยเข้าหูนะครับเพราะอาจจะทําให้เป็นหูน้ํหนวกนะครับมีใครเคยน้ําเข้าหูบ้างไหมครับอ่าเคยกันหลายคนเลยใช่ไหมครับเวลาน้ําเข้าหูแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอ่าหูอื้อใช่ไหมครับก็เป็นอันตรายนะครับก็ต้องระวังอย่าให้น้ําเข้าหูนะครับถ้ารู้สึกว่ามีความผิดปกตินะครับเช่นหูอื้อนะครับหรือว่าปวดภายในช่องหูหรือได้ยินเสียงไม่ชัดเจนนะครับจากที่เคยได้ยินเนี่ย ก็ให้แจ้งพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับหรือว่าคุณครูทันทีเลยนะครับเพื่อที่จะได้ดูแลอย่างถูกวิธีนะครับอ่ะต่อมานะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับสังเกตภาพอุปกรณ์นะครับแล้วร่วมกันวิเคราะห์นะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นนะครับโดยตอบคําถามนะครับจากภาพนะครับคืออุปกรณ์อะไรอ่าอุปกรณ์อะไรบ้างครับมี2ภาพใช่ไหมครับอ่าภาพแรกเป็นอะไรครับเยี่ยมมากนะครับก็เป็น เป็นผ้าสะอาดนั่นเองนะครับภาพที่สองเป็นอะไรครับดีมากครับก็เป็นไม้แค่หูนะครับคำนามถัดมานะครับอุปกรณ์ใดนะครับที่นํามาใช้ทําความสะอาดหูใช้ผ้าสะอาดหรือว่าใช้ไม้แค่หูดีครับในการทําความสะอาดหูอ่าเยี่ยมมากนะครับก็เราก็ต้องใช้ผ้าสะอาดนั่นเองนะครับในการทําความสะอาดหูนะครับแล้วก็อุปกรณ์ใดไม่ควรใช้ทําความสะอาดหูก็คือไม้แค่หูนั่นเองนะครับ เพราะเหตุใดถึงไม่ควรนาไม้แค่หูมาทําความสะอาดหูครับดีมากนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้หูของเราเนี่ยเกิดบาดแผลหรือว่าเกิดการบาดเจ็บได้นั่นเองนะครับถัดมานะครับก็เป็นกิจกรรมนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่ม 3- 4ถึงคนนะครับร่วมกันเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดหูนะครับและบอกวิธีการทำความสะอาดหูนะครับโดยเขียนเป็นแผนภาพความคิดนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมพร้อมกันเลยครับ หลังจากที่แต่ละกลุ่มส่งกันมาครบแล้วนะครับครูก็มีตัวอย่างนะครับของเพื่อนหนึ่งกลุ่มนะครับมาให้ดูนะครับก็เป็นตัวอย่างแผนภาพความคิดนะครับการทําความสะอาดหูนะครับก็ทําได้โดยการนําผ้าสะอาดนะครับชุบน้ําสะอาดนะครับแล้วก็นําผ้าที่ชุบน้ํานะครับเช็ดรอบหูนะครับต่อมาก็นําผ้าที่สะอาดเนี่ยเช็ดให้แห้งอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นการดูแลรักษาหูที่ถูกต้องเลยนะครับเก่งมาก ต่อมานะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับร่วมกันวิเคราะห์นะครับประโยชน์ของการดูแลรักษาหูอย่างถูกวิธีนะครับเป็นแผนภาพความคิดนะครับเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมพร้อมกันเลยครับโอเคนะครับครูก็มีตัวอย่างนะครับแผนภาพความคิดของเพื่อนที่ส่งมาแล้วมาให้ดูนะครับประโยชน์ของการดูแลรักษาหูนะครับก็ จะทําให้การได้ยินเนี่ยมีความชัดเจนนะครับหูสะอาดนะครับสุขภาพหูเนี่ยปลอดภัยจากโรคนะครับโอเคการดูแลรักษาหูอย่างถูกวิธีเนี่ยก็จะทําให้หูเนี่ยไม่เกิดการบาดเจ็บนะครับสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนเนี่ยก็ควรดูแลรักษาหูให้ดีแล้วก็ให้ถูกวิธีด้วยนะครับโอเคนะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะมาทําแบบทดสอบร่วมกันนะครับ ข้อแรกเลยนะครับคำถามมีอยู่ว่าข้อใดนะครับใช้หูได้อย่างเหมาะสมข้อใดใช้หูได้อย่างเหมาะสมนะครับกอไก่นะครับฟังเพลงเสียงดังจากหูฟังนะครับนักเรียนคิดว่าการฟังเพลงเสียงดังจากหูฟังเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นคอข่ายนะครับฟังเสียงที่ครูกําลังสอนนะครับฟังเสียงที่ครูกําลังสอนนะหรือว่าจะเป็นคอควายนะครับฟังเพลงข้างๆลําโพงนะครับนักเรียนคิดว่าข้อไหนครับฟัง <C 1> เพลงเสียงดังจากหูฟ uh, uh, ังนะครับ uh, ฟ uh, BE uh, ังเสียงที่ครูกําลังสอนหรือว่าฟังเพลงข้างๆลําโพงนะครับข้อใดเนี่ยใช้หูได้อย่างเหมาะสมนะครับถ้าพร้อมแล้วมีเวลาห้าวินาทีไปทําข้อสอบกันเลยครับอ่าข้อไหนครับข้อไหนใช้หูอ่าได้อย่างเหมาะสมนะครับใช้หูได้อย่างเหมาะสมอ่าหมดเวลานะครับนักเรียนคิดว่าข้อไหนครับอ่าถูกต้องนะครับเป็นข้อขอข่ายนั่นเองนะครับฟังเอ่อฟังเสียงที่ครูกําลังสอนนะครับ ถ้าเราฟังเพลงเสียงดังเกินไปหรือว่าฟังเพลงข้างๆลําโพงเนี่ยก็อาจจะทําให้หูของเราเนี่ยเกิดการบาดเจ็บได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรทํานะครับแบบทดสอบข้อต่อมานะครับถ้ามีเศษฝุ่นนะครับติดนะครับควรทําอย่างไรนะครับถ้าหูมีเศษฝุ่นติดควรทําอย่างไรนะครับเป็นก๊อกไก่นะครับใช้ผ้าชุบน้ําแล้วเช็ดออกนะครับใช้ผ้าชุบน้ําแล้วเช็ดออกหรือว่าจะเป็นคอคายนะครับ ใช้นิ้วค่อยๆปาดออกอ่าควรจะใช้นิ้วปาดออกเลยไหมนะครับหรือว่าจะเป็นค่อคยๆนะครับใช้น้ําราดที่หูให้ทั่วนะครับใช้น้ําราดที่หูไปเลยนะครับนักเรียนคิดว่าถ้าหูเนี่ยมีเศษฝุ่นติดควรทําอย่างไรนะครับอ่ามีเวลาห้าวินาทีเช่นเดิมนะครับไปเลยอ่าถ้ามีอ่ถ้าหูเนี่ยมีเศษฝุ่นติดควรทําอย่างไรครับอ่าติก copyright 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 ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าหมดเวลานะครับ ตอบกันมาได้เลยเก่งมากเลยครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือกอไก่นะครับใช้ผ้าชุบน้ำนะครับแล้วก็เช็ดออกนั่นเองนะครับแบบทดสอบข้อต่อไปนะครับข้อใดเป็นพฤติกรรมนะครับที่ทำให้หูบาดเจ็บข้อใดเป็นพฤติกรรมที่ทำให้หูบาดเจ็บนะครับกอไก่นะครับใช้สำลีเช็ดหูนะใช้สำลีเช็ดหูหรือว่าจะเป็นขอไข่นะครับฟังเสียงนกร้องนะครับ ฟังเสียงนกร้องนะหรือว่าจะเป็นคอควายนะครับใช้ไม้แห่เข้าไปในหูนะใช้ไม้แห่เข้าไปในหูเลยนะครับข้อใดเป็นพฤติกรรมนะครับที่ทําให้หูบาดเจ็บนักเรียนคิดว่าเป็นข้อไหนครับมีเวลา5 ia, ้าวินาทีเหมือนเดิมเริ่มจับเวลาเลยครับข้อไหนครับข้อใดเป็นพฤติกรรมนะครับที่ทําให้หูบาดเจ็บนะที่ทําให้หูบาดเจ็บนะครับโ okay. อเคเยี่ยมมากเลยนะครับคําตอบที่ถูกต้องก็คือคอควายนะครับ ใช้ไม้แหย่เข้าไปในหูเนี่ยการใช้ไม้แหย่เข้าไปในหูเนี่ยอาจทําให้หูของเรานะครับบาดเจ็บได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับกิจกรรมต่อมานะครับก็เป็นกิจกรรมปฏิบัตินะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับถ่ายภาพการทําความสะอาดหูของตนเองที่ถูกต้องนะครับแล้วเขียนอธิบายวิธีการปฏิบัตินะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมพร้อมกันเลยครับ โอเคก็ส่งกันมาครบแล้วนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างภาพผลงานการปฏิบัติกิจกรรมนะครับนักเรียนจะเห็นว่าภาพเป็นยังไงครับมีการใช้ผ้าเช็ดหูนะครับก็นําผ้าสะอาดชุบน้ําเช็ดรอบหูสองข้างทุกเช้าเย็นนะครับก็เป็นการทําความสะอาดหูที่ถูกต้องเลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เรานะครับได้เรียนรู้ลักษณะของหูและก็วิธีการดูแลรักษาหูกันไปแล้วนะครับนักเรียนอย่าลืมนะครับปฏิบัติ การดูแลร,รักษาหูอย่างถูกต้องนะครับเพื่อที่หูของเราเนี่ยจะได้ใช้งานไปในนานนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอย่าลืมนะครับไปทบทวนความรู้ที่ได้เรียนกันในวันนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย